วันนี้เวลา 13:37 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566และถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์และโครงการจัดตั้งสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ